วัสดีค่ะรายการรักลูก The Expert Talk ดอยสุชาดาบรรณาธิการรักลูกนะคะวันนี้ดอยอยู่กับอาจารย์ธามเชื้อสถาปนสิริค่ะอาจารย์ประจำสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีอาจารย์ธามค่ะครับสวัสดีครับเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่คงคุ้นเคยอาจารย์ธามกันอยู่ดีนะคะครับที่เราออกมาอยู่กันนอกสตูดิโอแบบนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าเราจะชวนกันออกมา Outdoor Generation ค่ะครับเราเคยพูดกันไปแล้วว่าเด็ก Indoor Generation นั้นมีผลกระทบกับพัฒนาการยังไงบ้างสมองร่างกายมันกระทบหมดเลยค่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเปิดศักราชใหม่แล้วค่ะอาจารย์เราอยากจะชวนเด็กออกมาสู่บรรยากาศ Outdoor แบบนี้มันจะมีวิธีการรับมือกับเด็กที่ยังอยู่ Indoor อย่างไรบ้างให้คุณพ่อคุณแม่เขารู้แนวทางเนาะกับวิธีการที่จะพาลูกออกมาเอาท์ดอร์มันยากเหลือเกินอย่างที่เราคุยกันตอนต้นเมื่อกี้ก็บอกว่าจะพาเด็กออกมาเอาท์ดอร์ทีอ่ะพัดลม2ตัวนะคะพาเปียกผ้าเย็นอาหารอะไรต่างๆมันเยอะเกินไปอ่ะการที่เราจะออกมาสู่เอาท์ดอร์อยากจะให้อาจารย์แรปอัพถึงอินดอร์เจเนอเรชั่นสั้นๆกันอีกสักนิดว่ามันส่งผลกระทบยังไงกับพัฒนาการเด็กไม่ว่าจะเป็นสมองร่างกายยังไงของเด็กบ้างครับindoor generation เนี่ยเป็นคำของต่างประเทศนะที่อเมริกานะครับเป็นงานวิจัยสำรวจของบริษัทที่ทำงานด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมนะครับชื่อ Velux Company นะครับประมาณปี2008เนี่ยเขาไปสำรวจเด็กอเมริกันแล้วก็พ่อแม่ในประเทศนะครับจำนวนหลายพันคนแล้วก็ค้นพบว่าข้อแรกก่อนเลยก็คือว่าเวลา 90% ของ day time ในแต่ละวันเนี่ยนะครับเราใช้เวลาอยู่ในร่มอาคารในร่มนะครับ indoor ก็คือภาวะในร่มก็คืออยู่ในตึกอยู่ในห้องเรียนห้องนอนห้องทำงานออฟฟิศนะครับหรือแม้กระทั่งการวิ่งออกกำลังกายฟิตเนสแล้วก็จะอยู่ในอาคารนะครับเดี๋ยวนี้เราเห็นว่าห้องออกกำลังกายส่วนมากอยู่ในร่มหมดเลยนะครับไม่ค่อยมีใครออกไปกลางแจ้งนะครับเพราะฉะนั้นข้อค้นพบที่น่าสนใจก็คือว่าอินดอร์เจเนอเรชั่นก็คือภาวะที่ใช้เวลามากเกินไปนะครับในอาคารในร่มอันที่สองก็คือว่าไม่ใช่แค่เฉพาะเวลาแต่ว่ากิจกรรมที่ควรจะทำเอาท์ดอร์ได้เนี่ยกลับถูกทดแทนในอินดอร์นะครับก็คือทำให้เราไม่กล้าหรือว่าไม่สะดวกที่จะออกไปข้างนอกนะครับข้อที่3ก็คือว่าผลกระทบในเชิงสุขภาพนะครับก็บอกว่ามันส่งผลต่อการสร้างฮอร์โมนนะครับโค้ดฮอร์โมนหรือว่าภาวะภูมิคุ้มกันในร่างกายนะครับก็ไม่ได้ดีเท่ากับการที่จะออกไปข้างนอกนะครับซึ่งไอ้เนี่ยเซอร์ไพรส์คนมากเพราะว่าคนรู้สึกว่าข้างนอกมันอันตรายเนาะสังเกตว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาเรามีเรื่องโรคระบาดโควิดนะครับหรือว่าไวรัสต่างๆเชื้อโรคแบคทีเรียหรือแม้กระทั่งฝุ่นละออง 2.5 PM นะเพราะฉะนั้นคนก็จะรู้สึกว่าไม่อยากที่จะออกไปนอกบ้านนะครับทีนี้ไม่ใช่แค่นั้นนะครับภาวะอินดอร์เนี่ยไม่ใช่พูดแค่ day time หรือเวลากลางวันนะครับแต่ว่าภาวะอินดอร์เนี่ยกลับทำให้ช่วงเวลา night time หรือว่ากลางคืนเนี่ยยืดยาวไปด้วยใช่คุณดอยแล้วก็ท่านผู้ชมผู้ฟังเนี่ยคงคิดว่าคนแต่ก่อน 2-3 ทุ่มก็คือนอนหลับแล้วคนต่างจังหวัดนะครับเพราะว่าพระอาทิตย์ตกใช่ไหมเราก็ไม่จำเป็นต้องยังอยู่กลางค่ำกลางคืนดึกดื่นนะครับทีนี้อินดอยไม่ได้หมายถึงว่าแค่นั้นอย่างเดียวหมายถึงว่าเรานอนดึกมากขึ้นเพราะว่าเราทดแทนด้วยแสงหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์นะครับชีวิตยามค่ำคืนยาวนานมากมันเลยสว่างตลอดเวลามันสว่างตลอดไม่หลับไม่นอนไม่หลับไม่นอนดึกดึกดื่นยังอยู่หน้าจอทีวีอยู่กับหน้าจอแท็บเล็ตหรือว่าโทรศัพท์มือถือนะครับหรือว่าบางท่านก็ยังคงทำงานอยู่นะครับโอเวอร์ไนท์ข้ามผ่านเที่ยงคืนภาวะเช่นนี้เนี่ยก็ทำให้สุขภาพค่อนข้างแย่ลงรังสีสีฟ้าจากหน้าจอแท็บเล็ตเนี่ยทำให้เรานอนหลับยากขึ้นนะครับคุณภาพการนอนแย่ลงนะครับแล้วก็อาจจะหลับหลับตื่นตื่นนะครับเพราะฉะนั้นหน้าจออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยทำให้สุขภาพโดยรวมเนี่ยแย่ลงนะครับแล้วก็งานวิจัยนี้ก็ค้นพบว่าอินดอร์ยังคงทำให้เกิดการขยับขยื่นร่างกายน้อยลงเพราะว่าความสะดวกสบายทุกๆอย่างอ่ะตู้เย็นอยู่ตรงนี้เดินไปนะพัดลมอยู่ตรงนี้เดินไปอ่ะร้อนเกินไปปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศอ่ะสว่างเกินไปปิดม่านอ่ะอากาศไม่ค่อยดีกดเครื่องฟอกอากาศใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าเราอยู่ได้เป็นปกติสุขดีในอินดอร์นะครับเพราะฉะนั้นอินดอร์ก็เลยส่งผลกระทบโดยรวมต่อร่างกายของเด็กตั้งแต่การเคลื่อนที่น้อยการกินอาหารที่ไม่ได้สุขภาวะหรือโภชนาการที่ดีนะครับลองนึกว่าอินดอร์ก็มันง่ายในช่วงของโควิดก็คือสั่งเอาละกันเดลิเวอรี่ใช่ไหมครับถึงบ้านเลยไม่ต้องทำอะไรถึงบ้านเลยเปิดกล่องโฟมมาก็สำเร็จรูปนะครับฉีกน้ำฉีกหลอดทองพลาสติกคุณภาพการกินการใช้ชีวิตอยู่ของคนในร่มเนี่ยเรียกว่าไม่ค่อยดีเลยนะครับไม่ใช่เพียงแค่ว่าเอาตัวอยู่ในที่ร่มเพราะว่ากลัวแดดแต่หมายถึงว่าการกินอยู่การหลับการนอนการออกกำลังกายหรือแม้กระทั่งกิจกรรมสันทนาการสมมติถ้าเราออกขับรถออกไปทะเลเราก็คงได้ใช้เวลาร่วมกันดีๆในครอบครัว 4-5 คนพ่อแม่ลูกอย่างนี้นะครับมีปู่ย่าตายายด้วยแต่ถ้าเราอยู่ในบ้านก็ค
ุกคนก็จะเข้าถ้ำกิจกรรมสันทนาการก็คือหน้าจอของตัวเองอยู่ในมุมของตัวเองมุมบ้านของตัวเองถูกต้องครับเพราะฉะนั้นอินดอร์เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นงานสำรวจของอเมริกาเมื่อหลายสิบปีมาที่แล้วเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันก็สืบเนื่องแล้วก็ทำให้เรากังวลมากขึ้นว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเด็กแต่ว่ากับผู้ใหญ่อย่างเราก็เป็นเช่นกันครับเมื่อกี้เรารู้กันแล้วว่า indoor generation ความหมายเขาคืออะไรแล้วผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นกับเด็กกับครอบครัวล่ะคะอาจารย์ครับผม เวลาที่เราอยู่ในร่มมากขึ้นเราก็จะรู้สึกสบายเนาะเพราะว่าเราควบคุมได้ทุกอย่างนะครับพอเราสบายเนี่ยแน่นอนเราก็อาจจะหนึ่งเลยก็คือเคลื่อนที่น้อยลงนะครับเวลาที่เราออกไปวิ่งมันจะเหนื่อยใช่ไหมครับเราก็อยากจะกินน้ำเราก็อยากจะยืนหอบหรือว่ามองดูพระอาทิตย์อย่างนี้นะครับข้างนอกมันควบคุมยากนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากจะอยู่ในบ้านการอยู่ในบ้านเนี่ยมองในมุมดีก็คือว่าใช่เราเคลื่อนที่น้อยนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปเผชิญอันตรายอุบัติเหตุอะไรต่างๆแต่ว่าเด็กเล็กๆเนี่ยไม่เหมือนกันกับผู้ใหญ่นะครับเด็กเล็กๆเนี่ยจำเป็นต้องการมีพื้นที่กว้าง open space open play คือพื้นที่กว้างเนี่ยทำให้เด็กรู้สึกได้ถึงจินตนาการแล้วก็ความสามารถที่เป็นอิสระนะครับเวลาไปเล่นในพื้นที่ open play หรือว่า open กว้างๆเนี่ย open space เนี่ยนะครับเด็กจะรู้สึกว่าจะทำอะไรก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในห้องเนี่ยความคิดและจินตนาการของเขามันจะจำกัดอยู่แค่นี้เขาเคยโตมาตั้งแต่เล็กๆอยู่ในพื้นที่ประมาณกี่ตารางเมตรก็ดีนะครับ50-60ตารางเมตรแต่ว่าการพาเด็กๆออกไปพื้นที่เอาท์เพลย์ข้างนอกเนี่ยมันจะทำให้เด็กเนี่ยคิดว่าจะต้องทำอะไรข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้มีของเล่นสำเร็จรูปนึกออกไหมครับเด็กๆจะต้องคิดเอาเองว่าเอ๊ะจะทำอะไรดีต้นไม้หนึ่งต้นจะทำอะไรดีนะครับหรือว่าบ่อทรายหรือว่าเครื่องเล่นปีนป่ายอ่ะเคยเล่นมาแล้วตั้งแต่อนุบาลพอเข้าจากเด็กประถมวัยเข้าสู่วัยเรียนก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ชาเลนจ์ละนะครับแต่ว่าการพาออกไปข้างนอกเนี่ยยังส่งผลให้เด็กเนี่ยได้รับแบคทีเรียตามธรรมชาตินะครับเวลาที่เท้าสัมผัสหญ้าเนี่ยนะครับคุณพ่อคุณแม่จะรู้สึกว่าเดี๋ยวกลัวมดกัดนะครับเดี๋ยวกลัวแมลงสัตว์กัดต่อยแพ้นี่ใช่แพ้หญ้าแพ้ทรายแพ้ฝุ่นนะครับจริงๆแล้วการวิจัยงานวิจัยหลายชิ้นนะครับบอกว่าเวลาที่เราปล่อยให้เท้าสัมผัสทรายหรือว่าหญ้าบ้างเนี่ยนะครับมันจะมีประจุไฟฟ้าสถิตนะที่ส่งต่อมันเหมือนเวลาเราไปบำบัดไปนวดไปอย่างเนี้ยนะครับซึ่งมันส่งผลต่อการปรับอารมณ์นะครับปรับอารมณ์ค่อนข้างมากผลกระทบถ้าเกิดว่าเด็กอยู่ในร่มมากเกินไปนะครับหนึ่งเขาจะเคยชินกับความเหนื่อยนิ่งนั่งเหนื่อยนิ่ง sedentary behavior นะครับก็คือนั่งเหมือนเราเป็นมนุษย์ออฟฟิศซินโดรมแล้วก็นั่งทำงานนั่งเอื่อยนั่งเอื่อยสบายไม่ต้องทำอะไรก็จะมีผลต่อการกินนะครับเพราะมันก็กินง่ายมันก็นั่งอยู่ตรงนั้นหน้าจอนะครับไม่ขยับเขยื้อนแสดงว่าระดับการบีดของหัวใจในการเต้นก็ไม่ทำงานปกติเพราะมันนั่งนิ่งอยู่ตลอดเวลานะครับเด็กๆจำเป็นจะต้องแอคทีฟเพลย์นะครับก็คือการเล่นแบบกระตือรือร้นนะครับพอนั่งอยู่ในร่มนะครับกินอยู่ในร่มนอนก็อยู่ในร่มเกินไปจะไม่เจอแสงอาทิตย์นะครับแสงอาทิตย์นี่สำคัญมากนะบ้านไทยบ้านเมืองไทยเนี่ยบอกว่าร้อนฝรั่งบอกว่าชอบมากแต่จริงแล้วแสงอาทิตย์เนี่ยนะครับส่งผลต่อระดับการสร้างฮอร์โมนนะครับหรือแม้กระทั่งเซโรโทนินนะครับซึ่งส่งผลต่อภาวะไม่ซึมเศร้านะสังเกตเห็นว่าถ้าเกิดว่าเด็กอยู่ในพื้นที่หนาวๆขมุกขมัวอากาศเย็นเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยเขาเรียกว่าโรคแซดซีซันแนลแอดเวิร์สนะครับdisorder นะครับโรคอันเกิดจากสภาวะภูมิอากาศอันนี้ไม่ใช่ชื่อเพลงนะคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วก็แบบเปิดเพลงเป็นโรคจริงๆนะครับโรคนี้ส่งผลต่อความซึมเศร้านะครับแล้วก็การหลับการนอนนะครับอุณหภูมิร่างกายก็หนาวเย็นอยู่ตลอดเวลานะครับอย่างเราชอบควบคุมอุณหภูมิแอร์ใช่ไหมเวลาอยู่ในห้องเรียนอยู่ในห้องทำงานก็ให้มัน25องศาเข้าไว้เย็นเย็นร่างกายไม่รู้จักการปรับสภาพแวดล้อมของตนเองเข้ากับพื้นที่ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เด็กออกไปกลางแจ้งก็รู้สึกว่าคุณแม่ร้อนเหงื่อออกแพ้ฝุ่นเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยถ้ามิติสุขภาพเด็กอินดอร์เนี่ยจะมีปัญหาสุขภาพร่างกายระบบภูมิคุ้มกันร่างกายทำงานไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์นะทางด้านสังคมก็น้อยลงไปด้วยนะครับเพราะว่าเวลานั่งเหนื่อยนิ่งเนี่ยนี่เราไม่ต้องพูดถึงกล้ามเนื้อมัดเล็กกับมัดใหญ่เลยนะที่ไม่ค่อยได้ออกแรงออกกำลังอย่างนี้นะครับอื่นๆเช่นนะครับอินดอร์เนี่ยส่งผลต่อการนอนที่ผิดปกตินะครับถ้าเด็กออกกำลังกายตอนเย็นอย่างมากนะครับเรานึกไหมว่านาฬิกามี24ชั่วโมงเราไม่ได้สนใจเรื่องตัวเลขนะแต่วงจรนาฬิกาชีวิตเนี่ยนะครับทางเขาเรียกว่า clock biology เนี่ยนาฬิกาชีวิตเนี่ยนะครับมันจะบอกว่าตอน5โมงเย็นเนี่ยควรที่จะออกไปข้างนอกนะครับเป็นช่วงที่อวัยวะภายในบางอย่างทำงานดีมากตอน2ทุ่มอะไรทำดีนะครับ3ทุ่มหลังสี่ทุ่มดึกๆความจำไม่ทำงาน
ร่างกายเข้าสู่โหมดไฮเบอร์เนตก็คือภาวะจำศีลนี่ครับแต่ถ้าเด็กนั่งอยู่อินดอร์รู้สึกว่าเปิดไฟได้อยู่ไฟยังสว่างได้อยู่หนังละครยังดูไม่จบเลยเกมยังเล่นไม่เสร็จเลยการบ้านยังทำไม่ครบเลยอย่างเงี้ยก็มันก็จะดึกไปเรื่อยๆนะครับนอนผิดปกติก็ส่งผลต่อพรุ่งนี้เช้าตื่นผิดปกตินะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเราไม่ได้พูดว่าอินดอร์คือแค่อยู่ในเชลเตอร์ในร่มแต่ว่าถ้าเราเข้าใจวงจรนาฬิกาชีวิตเนี่ยเราก็จะค้นพบว่าการใช้ชีวิตตามจังหวะของพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกนะครับหรือว่าสายลมกลิ่นดินนะครับพวกนี้นะครับใบไม้พวกนี้จะทำให้เด็กเนี่ยมีการปรับอุณหภูมิหรือปรับฮอร์โมนนะครับการเรียนรู้เนี่ยที่ดีขึ้นนะครับและที่สำคัญเชื่อไหมเวลาที่เราไปอยู่ในป่านะครับสังเกตว่ากิจกรรมเอาท์ดอร์บางชนิดนะครับให้เด็กไปแคมปิ้งนะหรือว่าให้เด็กไปออกแคมป์เดินป่าอาป่าในต่างประเทศนะครับจะค้นพบว่าเด็กเนี่ยมีการปรับอารมณ์ที่ดีขึ้นนะครับเสียงของป่าอุณหภูมิกลิ่นต่างๆนะครับมนุษย์เป็นสัตว์ธรรมชาตินะนะครับเพราะฉะนั้นทันทีที่เราไปอยู่ในพื้นที่ที่เราควบคุมได้ทุกอย่างคุณดอยมันจะทำให้เรารู้สึกแบบถูกตัดขาดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ยินชื่ออีกชื่อหนึ่งนะครับซึ่งต่างประเทศเป็นที่ใส่ใจมากพอสมควรนะครับชื่อโรคนั้นคือซึ่งเกิดจากภาวะ indoor generation นะครับก็คือโรคขาดธรรมชาติ nature deficit disorder นะครับซึ่งทำใหฮอร์โมนผิดปกตินะครับไม่กระตุ้นการเรียนรู้เด็กก็จะภาวะเหนื่อยเฉื่อยเอื่อยเปื่อยอย่างนี้นะครับอ้วนมากขึ้นนะครับเป็นโรคเบาหวานและความดันนะครับจากการบริโภคที่ผิดปกตินะครับเพราะฉะนั้นท่านกล่าวโดยตรงนี้ก็คือว่า indoor generation มันไปสร้างโรคใหม่นะครับที่คุณพ่อคุณแม่ควรที่จะต้องได้ยินบ้างแล้วนะครับโรคขาดธรรมชาติครับก็อย่างที่อาจารย์บอกนะคะว่าเรารู้จักกันแล้วว่า indoor generation เขาคือใครเขาเป็นใครแล้วอาจารย์ก็บอกอีกว่าจริงๆ indoor generation มันเกิดโรคอย่างหนึ่งที่ยืนยันว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องทำความรู้จักกับมันแล้วแหละก็คือโรคขาดธรรมชาติมันส่งผลกระทบอะไรต่างๆนานาทีนี้มาเข้าตัวคอนเซปต์รายการของเราค่ะอย่างที่บอกว่าเราชวนเขาเอาoutdoor ค่ะเราก็เลยชวนทุกคนออกมานอกสตูฉะนั้นมันก็จะมีเสียงใดๆที่มันเข้ามาเหมือนที่อาจารย์บอกว่านี่แหละคือ outdoor มันคือสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แล้วเราก็จะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์อยากให้อาจารย์บอกนิดนึงค่ะว่าก่อนใน EP ถัดไปเราก็จะพูดถึงกันแหละว่าจะเตรียมเด็กออกมาเป็นoutdoor ได้เจเนอเรชันได้ยังไงมันมีหลักการอะไรเบื้องต้นให้คุณพ่อคุณแม่ก่อนไหมคะว่าการเตรียมพร้อมกับการเป็นเด็ก outdoor gen จาก indoor gen ที่แบบไม่เคยออกมาเลยอ่ะอย่างที่อาจารย์บอกว่า5โมงเนี่ยก็ยาวกินข้าวอยู่บ้านยาวไปทั้งวันแต่มันจะมีวิธีการเตรียมตัวเตรียมใจยังไงละให้คุณพ่อคุณแม่รู้ก่อนว่าฉันจะพาเขาเอาดอมีหลักการอะไรยังไงบ้างปกติเราทำตามความคุ้นชินนะก็คือว่าอะไรที่เราควบคุมได้เราก็จะชอบก็จะอยู่ตรงนั้นแหละมันสบายมันสบายมันเป็นภาวะที่เราวางหลักปักฐานนะครับบ้านเราควบคุมได้ใช่ไหมครับออกไปข้างนอกเนี่ยเรารู้สึกวุ่นวายทันทีนะครับการคอนโทรลได้ทุกๆอย่างเนี่ยนะครับมันทำให้เรารู้สึกคอมฟอร์ตพอคอนโทรลได้ก็คอมฟอร์ตนะครับแต่ว่าoutdoorเนี่ยมันดีกว่าตรงที่ว่าเพราะว่าเวลาเราออกไปข้างนอกเนี่ยนะครับอันนี้ถ้าพูดถึงคนต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะรู้สึกดีมากเลยนะเพราะว่าปัจจัยตัวแปรเหมือนคนกรุงเทพเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับถ้าจะออกไปข้างนอกต้องเตรียมอะไรบ้างหนึ่งคือความไม่คุ้นชินอย่าเอาความสะดวกสบายคอมฟอร์ตเบิลต่างๆเอาไปด้วยเอาไปด้วยอย่าลืมนะครับว่าลมสองตัวเราไม่ได้ออกคุณน้อยเราไม่ได้ออกนอกบ้านเพื่อไปสบายเหมือนอยู่บ้านอันนี้ต้องเปลี่ยนmindsetก่อนสำคัญมากคือการออกไปนอกบ้านไม่ใช่ว่าเอาความสบายที่บ้านไปอยู่ข้างนอกด้วยเพราะถ้าคุณพ่อคุณแม่เริ่มคิดว่าโอ้ยจะต้องออกไปนอกบ้านแล้วจะต้องลำบากอย่างนี้ไม่ได้จะต้องเอาของทุกอย่างที่บ้านที่จะช่วยอำนวยความสะดวกติดตัวฉันไปด้วยมันจริงอ่ะอันนั้นคือจุดผิดอันตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่าเราจะมัวไปเหนื่อยกับการรู้สึกว่าไปต่อสู้กับภาวะ outdoor เพื่อให้มันคล้ายๆกับ indoor นะครับสมมติว่าเอาแบบนี้แล้วกันอยากจะเอาเครื่องอำนวยอุปกรณ์ความสะดวกไปสวนไปสวนเฉยๆเนี่ยเอาเก้าอี้นั่งเอาเก้าอี้เอาเสื่อเอาเต็นท์เอาแคมป์เอาพัดลมเอากระติกน้ำกระบอกน้ำเย็นๆมีน้ำแข็งอยู่ในนั้นเอาจอแท็บเล็ตไปวางบนโต๊ะผ้าเปียกนิดนึงผ้าเปียกเผื่อร้อนอุปกรณ์อะไรพวกนี้ไม่มีปัญหาแต่ว่าอะไรที่เรารู้สึกว่าอันนี้มันเพื่อความสะดวกสบายธรรมชาติไม่ได้สะดวกสบายนะครับธรรมชาติไม่ได้สะดวกสบายข้อที่สองก็คือว่าธรรมชาตินั้นเปื้อนฝุ่นเปื้อนดินเปื้อนโคลนสกปรกนะครับสกปรกแน่เท้าสัมผัสดินสกปรกแน่เดี๋ยวไปล้างครับรันถ้าคุณเด็กคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่าโหธรรมชาติข้างนอกเดี๋ยวมันสกปรกลูกฉันจะต้องอนามัยจัดมากจะต้องพ่นแอลกอฮอล์ทุก30วินาทีทันทีที่จับหินก็อันนี้อย่าออกไปเลยนะครับเพราะว่าอันนี้จะทำให้พ่อแม่รู้สึกกังวลกังวายใจรู้สึกผิดถ้าลูกเป็นอะไรเขาจะรู้สึกผิดใช่นะครับเพราะฉะนั้นข้อแรกก็คืออย่าเอาความสะดวกสบายจากบ้านออกไปด้วยออกไปควบคุมธรรมชาติทำไม่ได้หรอกนะครับอันที่สองคือว่า
เรื่องสุขอนามัยไฮยีนเนี่ยนะครับอยู่ในบ้านมันเป็นแบบหนึ่งแต่พออยู่ข้างนอกอ่ะแอ่งน้ำก้อนหินเจอแมลงปอเจอเต่าอยู่ตัวนึงเจอใบไม้แห้งเจอนู่นเจอนี่จับได้สัมผัสได้นะครับอย่าเพิ่งไปคิดว่าธรรมชาติเป็นเรื่องDanger and Dirty อย่าไปกลัวค่ะอย่าคิดว่าธรรมชาติอันตรายและสกปรกนะครับเปลี่ยน2ข้อนี้เนี่ยพ่อแม่จะเริ่มรู้สึกว่าอ๋อถ้างั้นออกไปข้างนอกก็คือออกไปข้างนอกออกไปเจอใบไม้แห้งก็คือใบไม้แห้งเจอแมงปอเจอผึ้งเจอมดไต่เดินอยู่ในบนพื้นดินในโพรงในก้อนหินอะไรพวกนี้นะครับแต่แน่นอนเราระวังเรื่องสัตว์อันตรายนะครับข้อที่3ก็น่าจะเป็นข้อที่พ่อแม่ทำได้ยากที่สุดก็คือการตัดขาดการติดต่อสื่อสารทั้งหมดที่เราเคยมีในบ้านบอกตัวเองก่อนนะครับผมบอกตัวเองก่อนนะคุณพ่อคุณแม่คือคอนเน็กต์นะแต่ก่อนเราต่อสัญญาณ Wi-Fi ตลอดเวลาติดต่อไลน์เรื่องงานตลอดเวลาดูซีรีส์ค้างไว้นะไปฟังเพลงก็ยังมีเพลย์ลิสต์อยู่นะครับ Spotify ต้องแบบว่าพรีเมียมไปช่วงเวลาที่เราออกไปกับธรรมชาติเนี่ยตัดพวกนี้ให้หมดนะครับตัดพวกนี้ให้หมดจริงๆธรรมชาติไม่มีสิ่งเรียกร้องความบันเทิงใดๆทั้งสิ้นนะครับคนชอบคิดว่าธรรมชาติจะต้องสวยงามแล้วฉันจะออกไปก่อนไม่บางทีต้นไม้วันนั้นมันก็ดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับบางทีก้อนหินทางเดินทางวิ่งมันก็ระเกะระกะมันควบคุมไม่ได้มันไม่ได้ถูกตัดแต่งมันไม่มีคนดูแลนะครับเพราะนั้นมันไม่ได้ดั่งใจเรานะครับเพราะนั้นแต่มันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราตัดขาดจากการติดต่อสื่อสารทั้งหมดวุ่นวายงานเอาไว้ก่อนนะครับซีรีส์หนังเพลงละครเอาไว้ก่อนนะครับผมยังเห็นหลายคนที่ไปวิ่งนะครับแล้วก็สวมหูฟังแล้วก็ฟังเพลงดังๆอันนั้นคือความพลาดอย่างหนึ่งนะครับพลาดตรงที่ว่านำไปสู่ข้อที่4พอคุณยังติดต่อกับเรื่องงานอยู่ตลอดเวลาหรือว่าสิ่งที่เป็นสื่อบันเทิงเนี่ยหูคุณจะไม่ได้ว่างนะครับประสาทสัมผัสของคุณเนี่ยจะถูกใช้ไปกับเนี่ยกับหูตานะครับบันเทิงอยู่วิ่งก็จะต้องฟังเพลงหรือไม่รู้สิไปแคมปิ้งก็จะต้องเอา iPad ดูหนัง Netflix ตามไปด้วยมันคือประสาทสัมผัสหรือเซนเซอรี่การเข้าไปอยู่ธรรมชาติมันคือใช้สิ่งเหล่านี้ช่วงที่เราอยู่กับธรรมชาติเนี่ยเราจะได้คอนเน็กต์เขาบอกว่าโรคขาดธรรมชาติทำไมคุณขาดเพราะว่าคุณไม่สามารถคอนเน็กต์กับมันได้นะครับเพราะว่าคุณมัวแต่คอนเน็กต์กับเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นข้อที่4ก็คือว่าพอตอนที่เราไปอยู่กับธรรมชาติพ่อแม่ก็ทำใจมันมีเสียงเนาะมันมีควันมันมีฝุ่นแล้วมันเหมือนตอนที่เราอัดอยู่ตอนนี้มันเหมือนตอนนี้จะมีเสียงมันมีแอมเบียนซ์สิ่งรบกวนนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ปกติมากแต่ว่าเวลาที่คุณเข้าสู่ป่าคุณจะเริ่มได้ยินเสียงนกอ่ะได้ยินเสียงนกไม่ลูกมันเปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้ในสิ่งที่ไม่ควบคุมสัตว์ที่อยู่ในกรงที่เราเลี้ยงเราควบคุมได้แต่นกแมลงปอผึ้งหรือว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเนี่ยเราควบคุมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ทำตามใจเราทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลานั้นเองอ่ะจะทำให้เราลดตัวตนลงแล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็คุมไม่ได้นะไปวันนี้กับไปเมื่อวานแล้วไปพรุ่งนี้อีกมันก็ไม่เหมือนเดิมนะวิวมันเปลี่ยนแต่หน้าจอเหมือนเดิมไหมครับกดแบ็กกลับหลัง15วินาทีดูภาพเดิมเหมือนเดิมเป๊ะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แหละที่ทำให้ข้อที่4ก็คือว่าคุณตัดขาดจากคอนเน็กต์ดักดิจิตอลแต่คุณกลับได้คอนเน็กต์กับเนเจอร์กับธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นความเงียบนะครับลมฝนเด็กเริ่มจะได้ใช้ประสาทเซนซอรี่ทั้งหมดที่คุณดอยบอกจมูกได้กลิ่นเท้าสัมผัสดินนะครับหูได้ยินเสียงนะครับแล้วก็ตาได้มองเห็นแสงฟรีควอนซี่ที่เปลี่ยนไปจากอินดอร์นะครับคลื่นแสงคลื่นเสียงที่เปลี่ยนไปจากอินดอร์นะครับเพราะฉะนั้นเด็กถึงรู้สึกว่าขยายประสาทสัมผัสในการเรียนรู้ได้อย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญมันทำให้เขาเมื่อคุณตัดคอนเน็กชันนะทั้งหมดนะคุณจะมีคอนเซนเทรตมากขึ้นอันนี้คนส่วนใหญ่ไม่เชื่อนะครับคนส่วนใหญ่บอกว่าฟังตอนนั่งทำงานก็ต้องเปิดเพลงกล่อมตอนทำงานสิ3ชั่วโมงตอนนอนก็ต้องฟัง ASMR สิเสียงประเภทเสียงฝนเสียงลมนะครับทำไมมันถึงกล่อมให้คุณนอนหลับล่ะเพราะว่าคุณไม่ยอมออกไปธรรมชาติมันตอนที่คุณนอนคุณก็เลยปิดจอมืดฟังเสียง ASMR เพื่อกล่อมนอนจริงๆแล้วมันคือภาวะธรรมชาติแท้ๆนะธรรมชาติแท้ๆนะครับเพราะฉะนั้นมันทำให้สิ่งที่เราแสวงหามากขึ้นจากการที่อยู่กับธรรมชาติก็คือ concentration นะครับก็คือคุณมีภาวะใจจดใจจ่อมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ใช้ได้ประโยชน์ทั้งเด็กกับผู้ใหญ่นะครับลองทำดูนะครับบางทีต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าธรรมชาติไม่ได้มีหน้าที่เสนอความบันเทิงให้นะครับธรรมชาติไม่ได้มีหน้าที่ในการที่เอาใจคุณนะครับแต่ธรรมชาติสำแดงตัวมันเองอยู่ตรงนั้นนะครับเป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องเข้าใจมันหรือพยายามต่อติดกับมันให้ได้นะครับซึ่งมันจะดึงเอาสัญชาตญาณลึกๆเดิมๆอยู่นะครับที่เป็น human touch ที่เขาเรียก human touch nature touch นะครับเข้ามาทำให้คุณเนี่ยได้ต่อติดกับมันนะครับเพราะโลกธรรมชาติเขาถึงบอกว่ามันคือภาวะที่มนุษย์ถูกตัดขาดจากธรรมชาติแล้วรู้สึกแปลกแยกแตกต่างรังเกียจอันตรายและเป็นอื่น
เราจึงกลับบ้านดีกว่าเพราะว่าบ้านควบคุมได้ทุกอย่างนะครับยิ่งอยู่ในบ้านมากเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกสบายเท่านั้นจริงๆไม่ใช่วิธีคิดต้องปรับใหม่ครับค่ะเรียกว่า wrap up EP แรกได้อย่างน่าสนใจมากเพราะว่าอาจารย์ถามบอกแล้วว่า indoor generation ก็คือเด็กที่อยู่ในบ้านอยู่ในแสงนีออนอยู่ในพื้นที่ indoor จริงๆแล้วมันส่งผลกระทบทำให้เขาเกิดเป็นโรคขาดธรรมชาติซึ่งโรคขาดธรรมชาติแน่นอนก็อย่างที่เราจริงๆพ่อแม่มีความรู้ว่าการพาเด็กออกไปเหยียบดินเหยียบทรายสูดอากาศธรรมชาติมันดีกับร่างกายยังไงแต่บางทีเราก็มีเงื่อนไขและข้อแม้จะไปบ้างไม่ได้บ้างอาจารย์ทามบอกไว้นิดนึงแล้วค่ะ4ข้อด้วยกันที่การจะพาเด็กไปสู่ outdoor generation ก็เริ่มตั้งแต่นะคะอย่าเอาความสะดวกสบายไปด้วยวางมันไว้ที่บ้านเพราะธรรมชาติไม่ได้สบายเราควบคุมมันไม่ได้อันที่2ก็คืออย่าคิดว่าธรรมชาติมันสกปรกอาจารย์บอกไว้แล้วว่าการเหยียบหญ้าหรือว่าการได้สัมผัสแบคทีเรียบางอย่างมันก็ดีกับร่างกายของเราไม่ได้ทําให้เราป่วยเสมอไปกันที่3คืออันที่3กับที่4จะใกล้เคียงกันก็คืออย่าคอนเน็กตลอดเวลาอย่าเอาอุปกรณ์มือถืออะไรออกไปด้วยคือวางมันไว้ที่บ้านแล้วต้องคอนเซนเทรตกับธรรมชาติค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทามากนะคะอย่าลืมติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ช่องทางของรักลูกนะคะ YouTube Facebook ค่ะและนอกจากนี้เรายังมี Spotify และ Apple Podcast ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเรานะคะแล้วพบกันค่ะ